งพื้นที่ไปที่จังหวัดตรังกันบ้างค่ะจังหวัดตรังได้จัดหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนให้บริการนะคะจากหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะที่โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรตำบลนาเมืองเพชรอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยนางละไมเจริญโสภานายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและก็แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยมีนายมานะเทือกสุบรรณนายอำเภอสิเก่าและประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชรให้การต้อนรับโดยหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการนำบริการของภาครัฐและภาคเอกชนออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านและชุมชนห่างไกลเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆของรัฐได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทุกๆด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้โดยสะดวกรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จะได้รับการแก้ไขโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เน้นย้ำให้พี่น้องชาวอำเภอสีเกาช่วยดูแลบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งนี้ได้มอบให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันสอดส่องดูแลป้องกันและปราบปรามบำบัดควบคู่กันไปค่ะ